วันนี้เดี๋ยวเรามารับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคอลกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนอ่าเป็นเทคนิคในการเทรดนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดเป็นประจาเลยนะครับแล้วมันก็สามารถใช้เทรดทากําไร50เหรียญใน1นวันเนี่ยได้อยู่เป็นประจำอ่าใช้คํานี้เลยแล้วกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามแน่นอนแล้วพี่มะทุนเริ่มต้นเนี่ยมันต้องใช้เยอะไหมอ่าเดี๋ยวถ้าทุกคนดูจบแล้วทุกคนจะนึกภาพออกเองว่ามันทั้งใช้ทุนเยอะและใช้ทุนไม่เยอะก็ได้ เออเออคำถามคือเพราะอะไรใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้ว,ว่ามันเพราะอะไรนะครับเออคือมันไม่จําเป็นจะต้องออพูดถึงทุนเลยนะครับว่าต้องใช้ทุนเยอะหรือทุนน้อยนะครับแต่แน่นอนถ้าเราพูดถึงความง่ายทุนที่เยอะก็จะทํากําไรวันละห้าสิบเหรียญได้ง่ายกว่าแน่นอนเป็นเรื่องที่ปกติ ทั่วไปอยู่แล้วนะครับออประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับก็ไม่พูดความทำเพลงเนี่ย,ยมันเสียเวลานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคนี้ให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราเข้าสู่เนะะื้อหาฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามช่องของผมอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้หรือเวลาผมมาแชร์ความรู้ดีๆอีกเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่าสโต c ค a สติกค่า5.3กับเส้น EMA 50กับ200กัดน,นะครับอ่าก็หลายๆคนที่นั่งดูช่องของผมมานานแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากับเทคนิคนี้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมใช้เทคนิคนี้เทรดทุกไลฟ์เลยนะครับแล้วก็ แทบจะทุกคลิปเลยนะเอาเ,อาเอาจริงๆมันก็ผมใช้เทคนิคนี้มาตลอดนะครับทุกคนมันเป็นเทคนิคที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น indicator มันจะทําให้ต่อให้เพื่อนๆไม่เคยเทรดมาก่อนเลยแต่เพื่อนๆเทรดตาม i ิ d i c a t o r อ่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้ผลงานหรืออย่างน้อยอ่ะก็จะได้จุดเข้าที่มันเหมือนกับผมได้นะครับเออมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับ เพราะว่ามันคือดิเคเตอร์เนาะทุกคนเปิดดิเคเตอร์มาดิเคเตอร์มันก็วิ่งเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับอ่ะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเทคนิคนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าเทคนิคนี้มันคืออะไรมันใช้งานยังไงแล้วตัวเทคนิคนี้เนี่ยถ้าเราจะ MM เ,เพื่อทําให้มันดึงเอาประสิทธิภาพที่สูงที่สุดของเทคนิคนี้ออกมา มันจะ MM ยังไงนะครับ ه, วันนี้ผมจะสอน MM ด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเทรดเลยนะการ MM เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้ด้วยนะครับอโอเคครับก็ไปเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับตัวเทคนิคกันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวสโต5 3ากับตัว EMA 50กับ200เนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้ในการเทรดมันเซตติ้งยังไงมันใช้งานยังไงแล้วมันมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับไปเราไปเข้าสู่เรื่องเทคนิคออก,กันเลยนะครับ ก็สลับก่อนอื่นนะครับเพ e ื่อนๆคนไหนที่เทรดเป็นกราฟเส้นอยู่นะครับนี่นะกราฟมันเป็นเส้นสีน้าเงินแบบนี้เนาะสีฟ้าแบบนี้ก่อนอื่นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดเป็นกราฟเส้นแบบนี้อยู่ให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟเป็นกราฟแท่งเทียนก่อนนะครับกราฟแท่งเทียนเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะที่มุมซ้ายล่างของจอเพื่อนๆนะครับถ้าใครใช้ในคอมเหมือนกันนะส่วนใครใช้ในมือถือมันน่าจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปตรงเมนูที่2อันนี้นะครับคลิกเข้าไปเนาะแล้วก็เลือกเป็นนแทท่่่งเีียญปุน แบบนี้นะครับคราวน,นี้กราฟของเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นกราฟแท่งเทียนเหมือนกันกับผมแบบนี้แล้วนะครับอ่านี่นะก่อนอื่นให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็น,ปนแท่งเทียนแบบนี้ก่อนนะครับถามว่าเอ,อ้ยทำไมต้องเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนแบบนี้เราพี่มคเพราะว่ามันจะใช้คู่กันกับตัวสโตได้ดีที่สุดนะครับมันเวลาเรามองแนวโน้มของตลาดเนี่ยมันจะวิเคราะห์หรือว่ามองแนวโน้มได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าแบบอื่นๆอ่ะ ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นให้เราเปลี่ยนเป็นตัวแท่งเทียนแบบนี้ก่อนนะครับคานนี้พอเราเปลี่ยนเป็นตัวแท่งเทียนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคานนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาเซตติ้งตัวอินดิเคเตอร์กันเลยดีกว่านะครับก็อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเซตติ้งที่ตัวสโตกันก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวสโตคาสติกเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้งานเราจะเอามันมาใช้งานยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นให้เรามาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะครับ สร็จแล้วก็มาตรงออสซิเลเตอร์นะครับทุกคนนี่นะตัวสโตจะอยู่ตรงออสซิเลเตอร์นี้นะครับก่อนอื่นให้เราสโตมาก่อนนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็นี่นะมาตรงสโตคลาสติกตรงนี้นะครับอ่าคลิกไปเลยโอเคพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปที่ตัวสโตตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับหรือถ้าของใครมันไม่ขึ้นแถบแบบนี้หรือว่าเผลอปิดแถบนี้ไปแล้วก็ใหทุกคนกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงชื่อตัวสโตตรงนี้นะนี่แล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาที่หน้าเซตติ้งของตัวสโตแบบนี้ อัตโนมัติเลยนะครับคราวนี้พอเราเข้ามาที่หน้าเซตติ้งตรงนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนตัวสโตให้มันเป็นค่า533นะครับตามเทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้เนาะวันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆใช้ตัวสโต533นะครับอ่ะก็เปลี่ยนเป็นค่า533ก่อนนะครับนี่นะเปลี่ยน14ข้าบนเป็น5นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ D กับ M เนี่ยถ้ามันไม่เป็น3ก็เปลี่ยนให้มันเป็น3ทั้งคู่นะครับอ่ะก็จะเป็น533แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวสโต ข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวสโตนะคันนี้ต่อมาพอเราเซตติ้งตัวสโตเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปเซตติ้งตัวเส้น EMA กันต่อนะครับทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเซตติ้งตัว EMA ก่อนนะครับก็มากดตรงเพิ่มเครื่องมือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปตรงเมนูอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็มาตรง EMA ตรงนี้นะครับกดมา2เส้นนะครับทุกคนกดมา2เส้นนะก็คือกดมา2รอบนั่นเองนะครับเราจะใช้2เส้นนะครับเส้นแรกนะครับให้พวกเราเข้าไปเซตติ้งเป็นค่า50าก่อนนะครับ แบบนี้นะผมเอาเป็นเส้นสีม่วงแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้น200นะครับนี่นะอันนี้ผมเป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันอ่ะนี่นะครับให้พวกเราเซตติ้งเส้นสโตค่า50กับค่า200ออกมา2เส้นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เนาะอ่ะเหมือนกับที่ผมทำให้ดูแบบนี้นะครับเท่านี้นะครับทุกคนเราก็จะได้ตัวสโตแล้วก็ EMA 50กับ200มาวิ่งอยู่คู่กับกราฟเราแบบนี้แล้วเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้วิเคราะห์หาจุดเข้า ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเซตติ้งนะครับทุกคนก็อื่นใครยังไม่ได้เซตติ้งเดี๋ยวเซตติ้งกันก่อนได้เลยนะครับเ,เดี๋ยผมพพสเอาไว้ให้ทุกคนเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงโอเคครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตแล้วก็ตัวเส้น e m เเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ต่อมาก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับว่าเวลาที่เราเซตติ้งมาเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวสโตกับตัว EMA นี้ในการเทรดเนี่ยเราจะใช้งานในการเทรดยังไงนะครับอ่ะโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวสโตกันก่อนดีกว่านะครับตัวสโตเนี่ยเป็นตัว indicator ที่เอาไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นนะครับว่ากราฟในภาพระยะสั้นเนี่ยเมื่อไหร่มันกําลังจะกลับตัวบ้างนะครับสังเกตง่ายๆนะครับทุกคนถ้าเส้นสโตมันตัดลงแบบนี้แปลว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยตอนเนี้ยนะครับ มันกลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานใกล้จะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไทม์เฟรมนิดนึงนะครับมันไม่สวยนะครับอ่ะนี่นี่เห็นไหมฮะถ้าเส้นสโตตัดขึ้นก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็กําลังใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับหรือกลับการถ้าเส้นสโตตัดลงก็แปลว่ากราฟทั้งหมดนี้ใกล้จะกลับตัวลงแล้วเห็นไหมฮะ อ่านี่เนาะอ,อย่างในตัวอย่างนะครับนี่เส้นสโตตัดลงปุ๊บกราฟก็กลับตัวลงช่วงนี้นะครับอ่านี่นะครับก็เป็นวิธีการทํางานของตัวสโตนะครับมันจะไว้บอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นว่าตอนนี้เนี่ยในภาพระยะสั้นเ,เมื่อไหร,ร่กราฟมันกําลังจะกลับตัวเพื่อที่เราจะไว้ใช้หาจังหวะในการเข้าเทรด ได้นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วตัว EMA ล่ะตัว EMA 50กับ200มันเอาไว้ทำอะไรตัว EMA 50กับ200มันเอาไว้บอกแนวโน้มในภาพใหญ่นะครับทุกคนนี่นะในภาพใหญ่ก็ถ้าเส้น EMA 50นะครับเส้นสีม่วงนะมันตัดเส้น EMA ค่า200เส้นสีนเงินลงมาแบบนี้ในลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรืเร่อยๆแบบนี้เลยแปลว่า,าราฟปัจจุบันนี้กำลังอยู่แนวโน้มฝั่งขา ลงนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมติว่าเส้น EMA 5 0ตัด e EMA 200ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็แปลว่าตอนนี้แนวโน้มของตลาดเนี่ยหรือว่าแนวโน้มของกราฟปัจจุบันนี้อยู่ในแนวโน้มฝั่งคาะ ขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับสลับตัวเส้น EMA ม,มันเอาไว้บอกแนวโน้มให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรา,เาไว้ดูนะว่าแนวโน้มปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนนะครับแนวโน้มในภาพใหญ่นะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่นะครับคือดิเคเ,เต t o r ทั้ง2ตัวเนาะสรับใครที่ยังไม่รู้จักก็ก่อนอื่นทําความรู้จักกันก่อนนะครับอ่าตามนี้นะครับ โอ okay, เคคราวนี้พอเรารู้จักตัวอินดิเคเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาใช้งานล่ะใช้ยังไงเวลาเราจะหาจังหวะในการเข้าเทรดนะครับสําหรับวิธีการหาจังหวะในการเข้าเทรดมีเงื่อนไขในการหาจังหวะเข้าเทรดเนี่ยแค่3เงื่อนไขเท่านั้นนะครับ1เลยเปิดกราฟมานะครับให้เราดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะกราฟปัจจุบันทั้งหมดนี้ กำลังวิ่งเป็นเทรนหรือไซด์เวย์อ่ะให้เราดูก่อนนะครับว่ามันวิ่งเป็นเทรนหรือไซด์เวย์ถ้ามันเป็นเทรนมันเป็นเทรนอะไรเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงเทรนคืออะไรนะครับอ่าเทรนก็คือแนวโน้มในภาพใหญ่นั่นเองนะครับเราดูจากเส้น EMA ก็ได้นะครับนี่นะถ้า EMA 50ตัด EMA 200ขึ้นแบบนี้ก็คือาราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถ้า EMA 50ตัด EMA 200ลงก็คือราฟเป็นเทรนขาลงนะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนภาพใหญ่เป็นเทรนอะไร ถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับหรือเป็นเทรนขาลงชัดเจนแบบนี้เลยอพอเราเห็นเป็นเทรนแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราดูเงื่อนไขที่2ต่อเลยนะครับอะหลังจากที่เราเห็นราฟเป็นเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาดูเงื่อนไขที่2ต่อเงื่อนไขที่2ก็คือราฟปัจจุบันนั้นท,ทําสวิงไปได้ไกลหรือยังนะครับทำสวงิงสวนเทรนไปได้ไกลหรือ,ย,อย,ยังนะครับอทำสวิงสวนเทรนหมายความว่ายังไงนะครับสมมติว่าราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้น ภาพราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ตรงที่มันกําลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะฮะมันต้องกําลังกลับตัวลงนะครับทุกคนอ่าถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นมันต้องอยู่ในช่วงการกลับตัวลงและมันต้องกลับตัวลงมาได้ลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคนอ่ากับการถ้ามันเป็นเทรนขาลงมันก็ภาพปัจจุบันมันต้องอยู่ในช่วงกาลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับอ่ถามว่าทําไมล่ะเออทำไมเป็นเทรนขาลงเราต้องดูว่าราฟปัจจุบันมันกลับตัวขึ้นหรือยังหรือ ถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นทําไมเราต้องดูว่ากราฟปัจจุบันมันกลับตัวลงหรือยังเหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็เพราะว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมันก็จะมีอยู่เยอะนั่นเองนะครับแล้วถ้ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวลงมาลึกมากๆแล้วกลับตัวลงมาลึกเลยนะครับลึกมากๆแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานมันก็น่าจะใกล้ลงไปลึกสุดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็แปลว่าอีกไม่นานมันน่าจะลงมาลึกสุดของสวิงของมันลอะ ก็แปลว่าถ้ามันใกล้จะลงไปลึกสุดแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงไปลึกสุดแล้วนะครับเมื่อนั้นเมื่อมันหลุดออกจากช่วงที่มันลงมาลึกสุดแล้วแล้วกําลังจะกลับตัวขึ้นแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันณช่วงนี้ให้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับถ้าเรามาหาจังหวะเข้าเทรดขึ้นตามณช่วงนี้ได้เราก็จะได้มีโอกาสชนะ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือเหตุผลนะว่าทําไมเราต้องหาสวิงที่มันสวนเทนนะครับอ่าแล้วก็มันต้องสวนเทนมาไกลในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะก็เพื่อเหตุผลนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่หลังจากที่มันหลุดออกจากสวิงที่สวนเทนแล้วมันกลังจะกลับมาตามเทนเนี่ย มันก็จะได้กลับมาตามเทนได้ดีมากยิ่งขึ้นแกรในะช่วงนี้จะได้วิ่งได้ดีมากขึ้นมันจะทําให้เรามีโอกาสชนะแล้วก็มีโอกาสทํากําไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเทนขาขึ้นเนาะก็แล้วก็กลับกันถ้าเป็นเทนขาลงนะครับก็คือเราก็ต้องดูนะครับว่าสวิงไฮป่์ปัจจุบันเนี่ยหรือช่วงที่แกรฟกลับตัวขึ้นมาปัจจุบันเนี่ย มันกลับตัวขึ้นมาสูงมากหรืออยังนะครับถ้ามันกลับตัวขึ้นมาสูงมากๆแล้วก็แปลว่าอีกไม่นานเมื่อมันกําลังจะหลุดออกจากช่วงกลับตัวขึ้นเปลี่ยนกลับมากับตัวลงแล้วก็แรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาลงก็จะได้มาช่วยส่งให้มันกลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้ถ้าเรามาหาจังหวะเข้าเทดในนะช่วงนี้ได้เราก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงื่อนไขที่2นะครับ ให้เราดูก่อนนะครับว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยครับปัจจุบันนี้มันกําลังวิ่งสวนเทนอ,อยู่หรือเปล่าและถ้ามันสวนเทนอยู่เนี่ยมันไปไกลหรือ,อยังนะครับอ่าคราวนี้ผมให้คีย์หรือให้ทิกในการดูนิดนึงนะครับว่าคําว่าไกลในที่นี้เนี่ยต้องไกลถึงขนาดไหนนะครับนี่นะครับมันจะมี อ่แอคชั่นพักราคาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันยิ่งไปสุดทางแล้วนะครับทุกคนเนี่ยไอเวลาที่มันกลับตัวไปจนจนสุดทางแล้วนะมันจะมีแอคชั่นพักราคาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือที่หลายๆคนชอบเรียกว่าแอคชั่นติดแนวต้านนะครับ เนี่ยอันนี้เรียกแอคชั่นพักราคานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแอคชั่นพักราคานี้เกิดขึ้นแปลว่าตรงเนี้ยมันไปสุดทางแล้วนะครับทุกคนถามว่าเอ้ยทําไมมันมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นมันถึงมีความหมายว่าตรงนี้ไปสุดทางแล้วมันเหตุผลง่ายๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าช่วงของการกลับตัวตรงนั้นเนี่ยมันยังมีแรงอยู่ มันจะไม่มีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นเลยนะครับแรงของการกลับตัวเนี่ยถ้ามันมีเยอะอยู่มันจะดันราคาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับดันไปได้ตลอดเลยนะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดแอคชั่นพักตัวเกิดขึ้นมาหรือว่าเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมาแบบนี้มันชัดเจนเลยนะครับทุกคนว่าตอนนี้แรงของการกลับตัวมันเริ่มหมดแล้วนั่นเองนะครับเพราะถ้ามันยังมีเยอะอยู่มันไม่มีทางที่จะพักแน่ๆนะครับทุกคนมันจะดันไปเรื่อยๆตามแรงที่มันมีเยอะอยู่เหมือนกราฟที่วิ่งเป็นเทรนในภาพใหญ่อ่ะเห็นไหมฮะ เนี่ยถ้าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นในภาพใหญ่มันยังมีเยอะอยู่เนี่ยเห็นไหมกราฟมันก็จะยังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆในแนวโน้มภาพใหญ่แบบนี้นั่นเองนะครับเออเหมือนกันเลยนะครับในภาพเล็กก็เหมือนกันถ้าแรงในการกลับตัวมันยังมีเยอะอยู่มันก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆๆของมันมันจะไม่มีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเพราะนั้น แปลว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นแปลว่าณนะตอนนั้นทั้งหมดที่กาฟกลับตัวมามันมาไกลามากๆแล้วอีกไม่นานมันกําลังจะไปต่อไม่ไหวแล้วกําลังจะเปลี่ยนกลับตัวสวนทางมาแล้วนั่นเองนะครับอ่าเก็ตเนาะถ้ามันเป็นช่วงกลับตัวขึ้นแล้วมีช่วงพักราคาเกิดขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าอีกไม่นานมันก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันขึ้นต่อไม่ได้แล้ว นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้ามันเป็นช่วงของการกลับตัวลงเอาที่มันชัดๆหน่อยดีกว่าตรงนี้นี่นะครับกับการถ้ามันเป็นช่วงของการกลับตัวลงแบบนี้ถ้ามันลงมาลึกมากๆแล้วแล้วเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมาก็แปลว่ามันน่าจะลงมาลึกสุดๆแล้วหยิงไม่นานหลังจากนี้น่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วแล้วก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ เป็นแอคชั่นพักราคานะครับเป็นคีย์ที่รอไว้ดูนะว่าทั้งหมดตรงนี้ที่กราฟกับตัวมามันมาไกลามากหรือ,อยังนะครับอ่ะนี่เนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมกลับตัวลงมาถ้ามันมาไกลามากแล้วมันก็จะพักราคานะครับเป็นสัญญาณที่บอกว่าเนี่ยมันลงมาลึกสุดแล้วนะ,อ,ะอีกไม่นานก็ใกล้กลับตัวขึ้นแล้วอ่านั่นเองนะครับแบบนี้นั่นเองเนาะโอเค นี่นะครับก็คือเงื่อนไขที่2ก็คือให้เราดูนะครับว่ากกาฟปัจจุบันเนี่ยมันอยูอ่ในช่วงที่มันกลับตัวมาไกลมากๆแล้วหรือยังนะครับกลับตัวส่วนเทนมาไกลมากๆแล้วหรือยังเพื่อที่ถ้าสมมุติมันมาไกลมากแล้วแล้วมันกําลังจะกลับไปวิ่งตามเทนตามปกติเราจะได้หาจังหวะเข้าเทตตามได้เราจะได้มีโอกาสชนะสูงในณช่วงนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคคราวนี้ต่อมา เงื่อนไขที่3หลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าการาฟปัจจุบันในภาพะระยะสั้นตรงเนี้มันกลับตัวมาไกลามากๆแล้วก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเส้นสโตมันตัดไปในทิศทางเดียวกันกับที่การาฟกําลังจะกลับตัวหรือ,อยังนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าการาฟมันกลับตัวลงมาลึกมากๆแล้วแล้วมันลงต่อไม่ไหวแล้วมันมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นแล้วมันกําลังจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ ดูซิว่าแล้วเส้นสโตตตัดขึ้นนะช่วงนั้นพอดีหรือเปล่าอ่านี่นะครับเส้นสโตเส้นสีน้าเงินนะครับนี่นะเส้นสีน้าเงินจะต้องมาตัดเส้นสีส้มขึ้นไปพร้อมๆกันกับที่กราฟกำลังจะเกิดแอคชั่นกับตัวขึ้นแบบนี้พอดีด้วยนะครับอ่านี่นะแบบนี้มันจะคอนเฟิร์มได้นะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ มันกาลังเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับทำให้ถ้าเรามาหาจังหวะเข้าเทรดนะช่วงนี้ได้ก็แปลว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในจังหวะที่เรามีโอกาสชนะสูงถ้าเราเข้าเทรดไปเราก็จะมีโอกาสชนะสูงตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างอ่าถ้าราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็ต้องตัดขึ้นเหมือนกันด้วยนะครับกลับกันตอนที่ราฟกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวเริ่มมีแอคชั่นพักราคาเกิดขึ้นแล้วก็ หลังจากนี้เริ่มเกิดแอคชั่นกับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเส้นสโตแคสติกก็ต้องมาตัดลงนะช่วงนั้นพอดีด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็กำลังจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วก็จะได้ช่วยส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้ถ้าเรามาเทรดลงในช่วงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นคีย์สำคัญข้อที่3นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่กราฟกำลังจะกลับตัวไปเส้นสโตกก็จะต้องกำลังตัดไปในทิศทางเดียวกันกับที่กราฟกำลังจะกลับตัวไปด้วย เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เมื่อครบทั้ง3เงื่อนไขแบบนี้แล้วนะครับแปลว่าจังหวะณนะช่วงนี้เป็นจังหวะที่เราได้เปรียบมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าทุกอย่างบ่งบอกชัดเจนมากๆว่าการาฟกําลังจะกลับตัวถ้าเรามาเทรดตามทิศทางที่การาฟกําลังจะกลับตัวไปได้ในะช่วงนี้ยังไงเราก็มีโอกาสชนะสูงมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นเงื่อนไขของการใช้เทคนิคนี้ในการเทรดนะครับก็มี3ข้อ ตามนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้เวลาเราไปเทรดจริงเราใช้งานแบบนี้เลยไหมเวลาเราไปเทรดจริงเราก็ใช้งานแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับที่ผมสอนเพื่อนเพื่อนทุกคนไปเมื่อกี้เลยเปิดกราฟมาดูเทนดูภาพระยะสั้นดูสโตแล้วก็หาจุดเข้าเหมือนกันเลยนะครับทุกคนอ่ะเวลาเราไปเทรดจริงเราก็ทําแบบนี้ เหมือนกันเลยนะครับและคราวนี้เวลาเราไปเทรดจริงมันมีคีย์สําคัญอะไรไหมในการเอาไปเทรดจริงคําตอบคือมีนะครับทุกคน่อกลับมาที่สไลด์ของเรานะครับคีย์สาคัญที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ออกมาได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำหรับคีย์สาคัญข้อแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเทรดตามเทนเสมอ100%นะครับแน่นอนเรามี EMA 50กับ200แล้วเพราะฉะนั้นข้อแรกยังไงเราก็เทรดตามเทน แน่นอน100%่งนนะครับแนะนาว่าอย่าไปเทรดสวนเทนนะครับทุกคนเทรดสวนเทนเนี่ยวินเลทเราลดหัวบเลยนะครับแล้ววินเลทเนี่ยมีผลกับการเทรดของเราในระยะยาวมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ห้ามสวนเทนเลยนะครับเทรดตามเทนอย่างเดียว100%จะดีที่สุดนะครับจำไว้นะครับเทรนสพาว power นะครับเทรนคือพลังนะก็เทรดตามเทนก็เราก็จะเป็นคนที่มีอํานาจหรือว่ามีโอกาสชนะเยอะนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับ อันนี้คือคีย์สำคัญข้อแรกนะครับคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือให้เทรดถูกตามแผน MM ที่วางเอาไว้เสมอนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็คือเพื่อนๆวางแผน MM มายัางไง เทรดตามแผนนั้นอย่างเดียวห้ามออกจากแผนเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมีวิธีการ MM มอ MM มาสอนเ,เพื่อนๆด้วยนะครับว่าถ้าเราจะเทรดเทคนิคนี้ให้ดึงเอาประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราจะต้องใช้แผน MM, MM แบบไหนกับเทคนิคนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะมีมาสอนให้ด้วยนะครับเดี๋ยว ต่อจากนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวรอดูได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีแผน MM ก็เดี๋ยวรอดูนะครับแนะนําเลยนะว่าต้องดูเลยนะครับมันสําคัญมากๆนะครับคันนี้ต่อมาคีย์สาคัญข้อที่3นะครับขนาดของเป้าหมายต้องไม่มากกว่าขนาดของไม้แรกที่เทรดถ,ถึง 2x อ่ะหมายความว่ายังไงก็คือสมมติไม้ที่เราเทรดขั้นต่ําในแต่ละวันเนี่ยสมมุติว่ามันคือไม้ละ10ดอลลาร์กำไรหรือว่าเป้าหมายกําไรต่อวันของเราก็ไม่ควรเกิน20 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่าก็ดเนาะสองเอกหรือ2เท่านะครับถ้าจะเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับถามว่าทําไมใช่ไหมเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เราเอาไว้เทรดตามเทรนก็จริงนะครับทุกคนแต่มันไม่ได้มีช่วงที่กาฟวิ่งเป็นเทรนตลอดทั้งวันนะครับมันก็จะเป็นเทรนสลับกับไซด์เว์เนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นหมายความว่ากําไรของเราเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นจะต้องเยอะนะครับเพราะ มันก็ไม่ได้มีช่วงให้เราเทรดเป็นเทนได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนั่นเองนะครับเออก,กาไรต่อวันมันก็ไม่จำเป็นต้องเยอะ 2x ก็พอนะครับซึ่งปกติแล้วออผมเทรดเองนะก็ไม่เกิน 5x ผมก็ไม่เยอะมากๆแล้วนะเออนะครับออก็ขนาดไม้เริ่มต้นเราเท่าไหร่หรือว่าขนาดไม้ที่เล็กที่สุดที่เราเทรดวันนั้นคือเท่าไหร่ก็กําไรของวันนั้นของเราก็ไม่ควรเกิน2เท่านะครับถ้าใครดูคลิปของผมทุกคนจะเห็นนะว่ากําไรที่ผมทําได้เนี่ย มันไม่ได้มากกว่าขนาดไม้เฉลี่ยของผมถึงแบบ10เท่า20เท่าไม่มีเลยนะครับถ้าใครดูคลิปของผมทุกคนจะเห็นนะว,ว่าขนาดไม้เฉลี่ยของผมกับเออกำไรที่ผมทําได้ในแต่ละวันนะมันแค่หนึ่งเท่าสองเท่าสเท่าแค่นั้นเองนะครับหเท่านี่คือเยอะมากๆเลยนะครับเออก็ นั่นแหละนะครับทุกคนมันเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ด้วยนะครับมันไม่ได้มีให้เทรดตลอดนะครับทุกคนเพราะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่เนี่ยมันยากด้วยนะครับทุกคนโอกาสที่เราจะทําได้เนี่ยมันก็จะมีน้อยลงนะโอกาสที่จะทําได้ตามเป้านะมันจะมีน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นคีย์สําคัญทั้ง3ข้อในการที่เราจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการเทรด จริงนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของการ MM กันเลยดีกว่านะครับ่าเฮ้ย mm. พี่มาร์กในเทคนิคนี้เนี่ยมันมีการ MM ที่ดีที่สุดสำหรับเทคนิคนี้ไหมคําตอบคือมีนะครับสำหรับวิธีการ MM ที่ดีที่สุดเลยสำหรับเทคนิคนี้คือวิธีการ MM ที่ชื่อว่าตัว บ a ลานซ์คอนเซปต์นั่นเองนะครับอ่ามันเป็นวิธีการบริหารจัดการเงินทุนแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการบริหารจัดการเงินทุนแบบ b a l a นซ์คอนเซปตมันเป็นวิธีการบริหารจัดการเงินทุนที่มันจะบริหารให้เราเนี่ยออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นบวกเสมอนะครับไม่ว่าเราจะเทรดแล้วมันแพ้มันชนะ มันจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นบวกเสมอนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆมันเป็นวิธีการบริหารจัดก,การเงินทุนที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดเสมอนั่นเองนะครับในคอนเซปต์นี้เนี่ยเขาจะมีไอ้โมเดลเนี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวบาลานซ์โมเดลนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนะมันก็มาจากบาลานซ์คอนเซปต์นั่นเองนะครับตามชื่อมันนะอ่าสำหรับตัวโมเดลอันนี้วันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นการเทรดไบนารี่อย่างเดียวนะครับถ้าเทรด Forex เทรด คริปโตเทรดหุ้นเทรดอะไรพวกนี้เนี่ยตัวความบาลานซ์ของแต่ละตลาดมันจะแตกต่างกันนะครับทุกคนแต่ในไบนารี่เนี่ยตัวบาลานซ์ของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นโมเดลนี้เนาะเออแต่ตลาดอื่นมันจะอีกโมเดลหนึ่งนะเอออ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโมเดลนี้กันนะครับอันนี้แค่ของไบนารี่นะครับแค่ของไบนารี่นะตัวบาลานซ์คอนเซปต์หรือว่าตัวบาลานซ์โมเดลตรงนี้นะครับเขาจะเปรียบวงกลมตรงกลางเนี่ยเป็นเงินของเรา นะครับเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเงินในพอร์ตเราเนี่ยนะครับอ่าเขาจะเปรียบวงกลมตรงกลางเนี่ยเป็นเงินในพอร์ตของเรานะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเปรียบลูกศรซ้ายกับขวาเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในตลาด นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเงินของเราใช้คำดีดีกว่านะครับมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเงินของเราในตลาดนะครับซึ่งสถานการณ์ในโลกของการเทรด binary เนี่ยมันมีแค่2สถานการณ์นะครับมันน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนก็อ่ะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ทางซ้ายก่อนนะครับทุกคนสถานการณ์ทางซ้ายนะครับก็คือเขาเปรียบลูกศรอันแรกเนี่ยเป็นไม้แรกที่เราเทรดนะครับเนี่ยลูกศรอันบนนะทั้งซ้ายขวานะครับลูกศรอันบนเนี่ยเป็นไม้แรกที่เราเทรดนะครับส่วนลูกศรอันข้างล่าง เป็นไม้ที่สองที่เราเทรดนะครับเออเก็ตเนาะทั้งทั้งซ้ายและขวาเลยนะเป็นไม้ที่สองที่เราเทรดนะครับอ่ะก็นี่นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม้แรกเราเทรดไปแล้วเราชนะแล้วหลังจากนั้นไม้ที่สองเราเทรดแล้วเราเพ้กลับมานะครับอ่ะแล้วก็ฝั่งขวาสถานการณ์ก็คือไม้แรกเนี่ยเราเทรดไปแล้วเพ้ แล้วไม้ที่2เราเทรดแล้วเราชนะคืนนี่เลยนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เราเจอบ่อยที่สุดในการเทรดไบนารีนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับซึ่งในการเทรดไบนารีนี้นะครับทุกคนก็ที่จริงมันมีอีก,อก,อกหลายๆสถานการณ์นะเช่นแบบเพสสองไม้ติดแล้วก็ชนะคืนอะไรเงี้ยแต่ว่า อันนั้นมันที่จริงแล้วอ่ะมันถูกรวบอยู่ในในโมเดลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพียงแค่พวกเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมันแค่นั้นเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมอธิบายไปเี่ยทุกคนจะค่อยๆเข้าใจเองว่าที่จริงมันรวมกันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับไอไม่ว่าจะเป็นเพสสอไม้ติดเพสสาไม้ติดแล้วก็ค่อยๆชนะคืน หรือว่าเราชนะหลายๆไม้ติดแล้วเราก็ค่อยๆแพ้คืนเนี่ยที่จริงมันรวมอย่ในนี้หมดแล้วนะครับนี่นะครับเขาจะเปรียบซ้ายและขวาเป็น2สถานการณ์ตามนี้นะครับสถานการณ์แรกคือเราเทรดชนะไปก่อนแล้วเราก็แพ้คืนสถานการณ์ที่2คือเราแพ้ไปก่อนแล้วเราก็เทรดไม้ต่อไปแล้วเราก็ชนะคืนนะครับซึ่งสลับในคอนเซปต์นี้นะครับเขาจะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยให้มันเป็นบวกทั้ง2ฝั่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งหรือไม่เก่งหรือจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามในคอนเซป t นี้เขาจะสอนให้เราเปลี่ยนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เป็นบวกเสมอ100%และนั่นหมายความว่าถ้าเราเทรดพอร์ตเราจะโตทุกคนถ้าใช้คอนเซป t นี้นั่นเองนะครับอ่าเก็ตเนาะอ่ะ, no. อ,ะอันนี้อันนี้คือคอนเซป ตัวบาลานซ์คอนเซปต์นะครับมันคือการบาลานซ์ให้ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเป็นบวกทั้งสองข้างนะครับไม่ใช่แค่ให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นบวกนะครับเออโอเคเนาะเมื่อกี้ผมทำเป็นไอสัญ,ญลักษณ์ไหมทุกคนดูทุกคน,นจะงงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวเลขกันดีกว่าน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าถ้าเ,เราไปเทรดจริงโดยใช้ตัวทฤษฎีบาลานซ์คอนเซปต์เนี่ยในการประยุกต์ใช้กับการ MM มันจะไปประยุกต์ใช้ย่งไงนะครับอ่ะ นี่นะครับในบาลานซ์คอนเซปต์เนี่ย <K ill ian> เขายกตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราอยากจะาบาลานซ์ให้2ฝั่งเป็นบวกก็คือทั้งตอนที่เราชนะไปก่อนแล้วแพ้คืนแล้วก็ทั้งตอนที่เราแพ้ไปก่อนแล้วเราก็ชนะคืนถ้าเราอยากจะให้ทั้งสถานการณ์ทั้งทุกสถานการณ์ตรงนี้เป็นบวกเราจะต้องเอ็มเอ็มอยังไงนะครับนี่นะครับเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูด้วยสมมุติเอาสถานการณ์ฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะมันง่ายที่สุดแหละสถานการณ์ฝั่งซ้ายนะครับอ่ะก็สมมุติถ้าเราเทรดชนะมา นะครับสมมติไม้ที่1เราเทรดชนะเราได้กําไรมา2เหรียญถ้าเราอยากจะให้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นบวกแปลว่าไม้ต่อไปไม้ที่2ถ้าเราเทรดเราต้องเทรดยังไงก็ได้ครับให้มันขาดทุนแค่1เหรียญหรือให้มันขาดทุนน้อยกว่า2เหรียญที่เราได้มาจากก่อนหน้าที่เราเทรดชนะนั่นเองนะครับนี่นะในไม้ที่2ที่เราเทรดเนี่ยเราต้องให้มันได้กําไรเออให้มันขาดทุนน้อยกว่ากําไรที่เราได้มาจากไม้ที่1 ซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเขาเป็นลบหนึ่งะครับก็คือหมายความว่าไม่รู้แหละเขาเทรดยังไงแต่ที่แน่ๆไม้ที่2เขาจะขาดทุนมากสุดแค่1นดอลลาร์เห็นไหมฮะซึ่งถ้าเอามาหักลบกับไม้ที่1ที่ก่อนหน้านี้เขาได้กําไรมา2ดอลลาร์จะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเป็นบวก1ดอลลาร์นะครับทุกคนเห็นไหมเออเขาชนะไปก่อนแล้วเขาก็เพ้กลับมาไม่ใช่แพ้คืนผิดนะครับแพ้กลับมาแต่ไอแพ้กลับมาของเขาเนี่ยเขาแพ้กลับมาแค่1ดอลลาร์เองจากก่อนหน้าเขาได้กําไร2ดอลลาร์ แปลว่าตอนนี้พอร์ตในพอร์ตของเขาอะ่ะมีเงินเพิ่มขึ้นมา1ดอลลาร์นะครับอ่านี่เห็นไหมคานนี้มาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับฝั่งขวาเนี่ยไม้แรกเขาเทรดแพ้ไปสองดอลลาร์คนนี้จะทํายังไงดีละ่ะให้ฝั่งขวาเป็นบวกก็นี่ครับหลังจากนี้ถ้าเขาเทรดให้ชนะคืนมาได้เขาจะเทรดให้ได้กําไรกลับมามากกว่า2ดอลลาร์เห็นไหมครัว่าเขาได้กําไรกลับมาในไม้ที่สองเนี่ยเท่าไหร่ เขาได้กําไรกลับมา3ดอลลาร์นะครับเห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมเขาได้กําไรกลับมามากกว่าที่เขาขาดทุนก่อนหน้า $1 ดอลลาร์แปลว่าณตรงนี้พอร์ตของเขาจะโตขึ้นอีก1ดอลลาร์นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าทุกคนนึกภาพมกว่าแล้วคอนเซป t นี้มันเวิร์กจริงเหรอพี่มาร์คทุกคนลองจินตนาการภาพง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าสมมุติเกิดสถานการณ์นี้1ล้านครั้ง1ล้านครั้งนะทุกคนคิดว่าพอร์ตเขาจะโตขึ้นกี่ดอลลาร์ 1ล้านดอลลาร์ครับฟังไม่ผิดฮะใช่พูดจริงถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้น1ล้านครั้งพอร์ตเขาก็จะโตขึ้น1ล้านดอลลาร์ถ้าสถานกา,ารณ์ฝั่งซ้ายเกิดขึ้นล้านครั้งพอร์ตเขาก็จะโต1ล้านดอลลาร์เช่นกันถ้าพอร์ตถ้าสถานการณ์ฝั่งซ้ายเกิดขึ้น10ล้านครั้งพอร์ตเขาก็จะโต10ล้านดอลลาร์ครับฟังไม่ผิดกระกคนอันนี้พูดจริงฮะเออเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้ามันทําซ้ําแล้วพอร์ตเราโตขึ้นได้เรื่อยๆแบบนี้ นี่แหละฮะนี่คือแปลว่ามันเวิร์กหรือว่าแปลว่ามันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายคําว่าถูกต้องให้ฟังก่อนนะครับทุกคนคาว่าถูกต้องในโลกของการเงินนะครับมันแปลว่าได้เงินนะฮะ <c oughs> เอออันนี้พูดจริงนะอาจจะดูฟังดูกําปั้นทุบดินนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะแต่คําว่าถูกต้องในโลกของการเงินคือสิ่งนั้นอ่ะถ้าเราทําไปแล้วอ่ะมันต้องทําแล้วได้เงินทาแล้วมันต้องเป็นบวกเห็นาะททำแล้วต้องเป็นบวกถ้ามันไม่เป็นบวกแสดงว่ามันเป็นวิธีการที่ผิด เพราะเอาง่ายๆครับยิ่งทําไปแล้วเงินเรายิ่งเสียไปเรื่อยๆอมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแน่นอนแต่อะไรที่ทําไปแล้วยิ่งได้เงินมาเรื่อยๆนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องแน่นอนเก็ตเนาะอ,อันนี้เก็ตแล้วเนาะเออนะครับเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ตรงนี้นะครับทุกคนการที่มันทําซ้ําแล้วมันยิ่งได้เงินเรื่อยๆมันหมายถึงวิธีการที่ถูกต้องในโลกของการเงินและการเทรดก็อยู่ในโลกการเงินด้วยนะก็เพราะนั้นก็เท่ากับมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องในโลกของการเทรดด้วยนั่นเองนะครับ โอเคเนาะอ่าอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับตัวอย่างที่เป็นตัวเลขนะตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่าเออเนี่ยอ๋อนี่นะถ้าเราอยากจะให้สถานการณ์ฝั่งซ้ายมันเป็นบวกนะครับก็คือ,อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเทรดชนะมาไม้ต่อไปถ้าเราจะแพ้หรือเผื่อว่ามันแพ้ขึ้นมามันต้องขาดทุนน้อยกว่ากําไรที่เราได้มา,าจากจากไม้ก่อนหน้าที่เราเทรดชนะมาได้นะครับกลับกันถ้าสมมุติไม้ล่าสุดเราเทรดแพ้ไป ขาดทุนไปสองเหรียญไม้ถัดไปถ้าเราเทรดเราต้องได้กําไรกลับมา,มามากกว่าที่เราขาดทุนไปล่าสุดนี้ด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายมันจะได้เป็นบวกและถ้ามันเป็นบวกพอร์ตเราจะได้โตขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าโอเคคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องตีความตัวเลขตรงนี้มาเป็นคําพูดกันแล้วฮะ <laughs> เพื่อให้พวกเราเข้าใจคอนเซป t นี้กันนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นตัวแปรใช่ไหมเอ่อไม่ใช่ตัวแปรเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอ่โมเดลเฉยๆ พวกเราก็อาจจะยังไม่เก็ตคราวนี้พอมันเป็นตัวเลขพวกเราจะจะเก็ตขึ้นแล้วนะครับว่าอ๋อเราจะทําให้ซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นบวกได้ยังไงคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเลขมาเป็นคําพูดแล้วนะครับทุกคนเราจะเปลี่ยนตัวเลขมาเป็นคําพูดได้ยังไงล่ะก็ที่จริงผมสรุปให้ทุกคนแล้วนะครับที่จริงทุกคนแน่เห็นสไลด์กัวเนาเมื่อกี้มกดผิดไปรอบหนึ่งครับแท้แดมตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราอยากจะทําให้ซ้ายและขวามันเป็นบวกเราต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการ นั่นเองนะครับทุกคนเออพูดง่ายๆเขาเรียกว่าการปรับนะครับทุกคนนี่นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชนะมาเราต้องรู้จักการปรับลดขนาดเงินเ,เงินลงทุนที่เราจะลงทุนในครั้งถัดไปนะครับเออก็คือเอาง่ายๆปรับลดการขาดทุนในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเออถ้าเราลดการขาดทุนในครั้งถัดไปได้เวลาเอามาหักลบกับกําไรที่เกิดขึ้นล่าสุดที่เราทําได้แล้วมันเป็นบวก เมื่อนั้นคือวิธีการที่ทําให้พอร์ตเราโตขึ้นนะครับพราะถ้ามันเกิดซ้ําแบบนี้ล้านครั้งพอร์ตเราก็จะโตขึ้นล้านเหรียญไงเออเอ,เอาง่ายๆนั่นเองนะครับอกลับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเทรดแพ้ไม้ต่อไปที่เราเทรดเราต้องรู้จักเพิ่มขนาดของกําไรที่เราจะได้รับกลับคืนมานั่นเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าเพิ่มขนาดเงินทุนนะผมบอกว่าเพิ่มกําไรนะครับ เขา้าใจคำว่าเพิ่มกําไรใช่ไหมเออไม่ใช่แบบพี่มราค,ครับต้องมาติงเกลมันไม่จำเป็นต้องมาดิงเกลเสมอไปก็ได้แต่มันต้องเพิ่มกําไรอะ่ะก็ทํายังไงก็ได้ให้มันได้กําไรกลับมาให้ได้มากขึ้นนะเออนะครับโอเคไหมจะมาติงเกลก็ได้จะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับในโลกของ f o เ e x เนี่ยมันมีการเพิ่มรีวอร์ดใช่ไหมก็ทำอย่างนั้นก็ได้แต่นั่นคือ For e x ไงแต่โอเคอันนี้ b บ n a r y เราพูดถึงแค่ b บ n a r ี่ก่อนละกันนะครับเอออ่ะก็นี่นะครับถ้าเราอยากจะให้ฝั่งขวาเป็นบวก เราจะต้องรู้จักการเพิ่มกําไรกลับมาให้ได้นะครับเพิ่มมาขนาดไหนละ่ะก็ต้องเพิ่มกลับมาให้ได้มากกว่าจากก่อนหน้าที่เราขาดทุนไปนั่นเองเนี่ยอย่างก่อนหน้าเขาถาัดขาดทุนไป2เหรียญกําไรที่เราจะต้องได้กลับมาหลังจากนี้มันต้องมากกว่า2เหรียญเพื่อที่สุดท้ายมันจะได้เป็นบวกและเมื่อมันเป็นบวกพอร์ตเราก็จะได้เติบโตขึ้นนั่นเองนะครับอ่าโอเคไหมครับโอเคกันเนาะน่าจะก็ตกันนะครับอ่า นี่นะครับก็ถ้าสรุปมาเป็นคำพูดก็จะสรุปได้ตามนี้เลยนะครับว่าในทฤษฎีในทฤษฎีบาลานซ์คอนเซป t นี้ถ้าเราอยากจะเอามาปรับใช้กับการ MM ของเราเพื่อให้การ MM ของเราเนี่ยมันเป็นบวกก็คือเพื่อให้พอร์ตเราโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราเทรดนะครับทุกๆครั้งที่เราเทรดชนะเราต้องรู้จักลดขนาดการขาดทุนในครั้งถัดไปลงถ้ามันจะขาดทุนขึ้นมาจริงๆนะครับก็คือลดขนาดไม้ลงและพูดง่า่ๆนะครับแล้วก็กลับกัน ถ้าเราแพ้มาก่อนนะครับแพ้มาในในในไม้ล่าสุดไม้ถัดไปที่เราจะเทรดมันก็จะต้องเทรดให้ได้กําไรกลับมามากกว่าที่เราขาดทุนไปในไม้ล่าสุดที่เราขาดทุนมาซึ่งในการเทรดไนนาลี่จะมาติงเกิลก็ได้แล้วแต่นะครับมันมันทำได้หมดนะครับเออแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นมาติงเกิลกันนะครับเพราะว่าวิธีการที่มันง่ายที่สุดนะครับ ก็ผมก็เลือกมาดิงเกลียวนะครับเพราะมันง่ายที่สุดจริงๆนะฮะอ่ะก็เราจะมาดิงเกลียวก็ได้นะครับตรงนี้เนาะหรือเราจะามีการวินนิ่งมาดิงเกลียวใช่ไหมเราจะวินนิ่งมาดิงเกลียวก็ได้แล้วแต่ยังไงก็ได้นะครับทุกคนแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะต้องได้กําไรกลับมาให้ได้มากกว่าที่เราขาดทุนไปก่อนหน้านั่นเองนะครับเท่านี้พอร์ตของเราก็จะเป็นบวกในทุกๆสถานการณ์และนั่นหมายความว่ายิ่งเราเทรดไปเรื่อยๆทําซ้ําไปเรื่อยๆพอร์ตเราจะโตขึ้นเรื่อยๆ นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวหลายๆคนน่าจะคิดว่าแบบเฮ้ยพี่มาร์คมันเวิร์กจริงเหรอมันมันมีตัวอย่างแบบเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจนไหมคำตอบคือมีนะครับมาเดี๋ยวผมจะทำซิมูเลเตอร์แบบง่ายๆให้ทุกคนดูกันนะครับสมมุติผมเทรดไม้แรก1เหรียญนะครับผมผมเริ่มต้นเทรดไม้แรก1ดอลลาร์นะครับทุกคน1่ดอลลาร์นะและถ้าสมมติผมชนะไม่ไม่ไม่สิดอลลาร์ดีกว่าเพราะว่า1ดอลลาร์มันลดขนาดไม้ไม่ได้เนาะในการเทรดไบนารีนะครับ สมมติว่าผมเทรดชนะผมจะลดขนาดไม้ลง1.5เท่าอ่ะเออโอเคไหมถ้าผมชนะนะผมจะลดขนาดไม้ลง1.5เท่านะครับอ่ะก็เห็นไหมว่าก่อนหน้าเนี่ยไม้10เหรียญถ้าชนะมันจะได้กําไรมา8เหรียญน,นะครับทุกคนเออแล้วถ้าผมลดขนาดไม้ลงเหลือ6จุด หกเจ็ดเหรียญในไม้ที่2เห็นไหมว่าถ้าไม้ไม้ที่2ผมแพ้ก็เอาไปหักลบกับกําไรที่ผมทําได้ในไม้ที่1อะ่ะมันยังเป็นบวกอยู่นะเห็นไหมเพราะว่าไม้สองผมขาดทุน6เหรียญแต่ว่าไม้ที่1ผมได้กำไรมา8เหรียญเนี่ยผมยังกําไร1เหรียญกว่าๆนะครับเห็นไหมครัวนี้กลับกันถ้าผมแพ้นะครับทุกคนผมจะเพิ่มขนาดไม้ขึ้น1.5เท่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าไม้ต่อมาเนี่ยมันชนะมันก็จะได้กําไรกลับมาครบอบกับที่ผมขาดทุนไปก่อนหน้าเห็นอะไรไหม เนี่ยผมได้กําไรเนี่ยไม้นี้นะไม้นี้ผมจะได้กําไรมาแปดเหรียญก่อนหน้าผมขาดทุนมาเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ผมขาดทุนนะอ่นเนี่ยอันนี้ผมแพ้ก่อนหน้าผมขาดทุนมาหกเหรียญแต่ว่าล่าสุดผมได้กาไรมาแปดเหรียญนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอ่อผมก็จะได้กําไรกลับมาคืนทุนกับที่ผมขาดทุนไปก่อนหน้าแล้วก็มีกําไรเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าด้วยอีกหนึ่งเหรียญกว่ากว่าด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะอ่านี้เป็นเป็นการทำบาลานซ์คอนเซปต์นะครับ อันนี้คือการทำบาลานซ์คอนเซปต์นะเป็นการปรับเพิ่มลดขนาดไม้ตลอดเวลาเราแพ้หรือชนะนะครับรคันี้ทุกคนดูกันนะครับว่าถ้าเราทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอร์ตมันโตขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเออหลายคนบอกพี่มากพี่ทำให้ดูซะขนาดนี้มันคงไม่โตมั้ง <laughs> มันต้องโตแล้วไหละ <laughs> ก็โอเคแต่วพวกไหนก็แก้งไม่รู้หน่อยสิ <laughs> เอาโอเคครับก็นี่นะครับทุกคน ผมจำลองให้ทุกคนดูทั้งหมด983ไม้นะครับทุกคน983ไม้นะครับมาดูกราฟการเติบโตกันนะครับให้แดงโตไหมฮะโตนะครับโตแล้วล่ะต้องโตแล้วล่ะนาทีนะทำให้ดูสักกระดาษดิมันไม่โตได้ไงใช่ไหมต้องโตแล้วล่ะนะครับกําไรรวมทั้งหมดเ,เห็นไหมฮะว่า มันแพ้ชนะสลับกันไปเรื่อยๆก็จริงนะครับทุกคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่เราบาลานซ์ให้ทั้ง2ด้านมันเป็นบวกเสมอไม่ว่าจะชนะไปก่อนแล้วแพ้คืนหรือแพ้ไปก่อนแล้วก็ชนะคืนกลับมาเราทําให้ทั้งซ้ายและขวามันเป็นบวกเสมอสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะพอร์ตโตขึ้นเรื่อยๆเสมอๆเ,เห็นไหมฮะไปเรื่อยๆเลยนะครับเออนี่เห็นไหมเมื่อกี้9 0 0ไม้ใช่ไหมก็พอร์ตโตมาหกร้อยหกสิบสองดอลลาร์นะครับนี่ ได้กำไรมา6 2 2ออลลานลนะครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวทฤษฎีตัวคอนเซปต์บาลานซ์มาริงกวนะครับก็สรุปเป็นคำสั้นๆได้ง่ายๆเลยนะครับว่าเราต้องปรับขนาดไม้ให้เป็นเพื่อให้ซ้ายขวามันเป็นบวกเสมอนั่นเองนะครับถ้าเราปรับให้ซ้ายขวามันเป็นบวกเสมอแล้วเราเทรดยังไงพอร์ตเราก็จะโตนั่นเอง100% นะครับทุกคนเออถ้าเราปรับนะยังไงมันก็โต100นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่ปรับเลยเราเทรดเทคนิคไหนต่อให้ไม่ได้เทรดเทคนิคสโต5 3 3กับ EMA50 กับ200นะครับทุกคนต่อให้ไม่ได้เทรดเทคนิคนี้นะไปเทรดเทคนิคไหนก็ตามนะครับไม่ได้ปรับให้ซ้ายขวาเป็นบวกเลยปรับให้ซ้ายขวาเป็นลบไปเดียวระยะยาวยังไงพอร์ตก็ไม่โตนะครับทุกคนยังไงก็จะติดลบยังไงก็จะขาดทุนนะครับเออเข้าใจกันง่ายๆเลยนะยังไงก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับเออโอเคเนาะอ่ะนี่นะครับ ก็เป็นตัวสรุปสั้นๆของตัวบาลานซ์คอนเซปต์นี้ถ้าเราจะมาปรับกับการ MM M, ปรับยังไงนะครับคราวนี้ผมมีเอ่อเป็นเหมือนของของให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับว่าถ้าเราปรับการ MM ผิดอ่ะมันจะหน้าตาออมาเป็นยังไงนะครับการเทรดเรามันออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคนดูนะครับซ้ายและขวาอันนี้ผมปรับให้ดูนะครับว่าถ้าเราปรับผิดอ่ะมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเราได้กําไรมา2เหรียญ อนเราเทรดชนะนะแล้วเราก็ไปเทรดไม้ต่อไปใหญ่ขึ้นอีกนะฮะ <g ül> ใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนใหญ่แบบมหาศาลเลยนะครับทุกคนอ่าใหญ่ใหญ่ขึ้นไปอีกสามเหรียญแล้วกันเอาเอาเป็นว่าไม่รู้แหละใหญ่เท่าไหร่แต่ไม้ต่อไปเทรดแล้วมันขาดทุนสามเหรียญน,นะครับเออนี่ไม้ต่อไปขาดทุนสามเหรียญจะเห็นนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบฮะมันเป็นลบหนึ่งเหรียญน,นะครับถามว่าลบหนึ่งเหรียญมาจากไหนก็มาจากนี่ไงก็ก่อนหน้าเราชนะมาใช่ไหมเราได้กําไรมาสองเหรียญแต่ว่า ล่าสุดเราไปเทรดแพ้แล้วเราขาดทุนไปสามเหรียญก็มันก็หักลบกันมันก็ติดลบไปหนึ่งเหรียญไงพอร์ตเราก็จะจะลดลงมาหนึ่งเหรียญนะครับทําซ้ําแบบนี้ล้านรอบก็จะขาดทุนล้านเหรียญนั่นเองนะครับเออ <c oughs> อ่ะคราวนี้มาดูฝั่งขวานะฮะนี่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะครับฝั่งขวาถ้าเราเทรดแพ้มาก่อนไม้ที่หนึ่งเราเทรดแพ้เราขาดทุนไปลบสองเหรียญแล้วไม้ที่สองเราเทรดชนะเราได้กาไรกลับมา 1> 1 <laughs> หนึ่งเหรียญหักลบกันเป็นไงฮะเอามารวมกันไม่ใช่หักลบกันเอามารวมกันสุดท้ายเรายังขาดทุนอยู่หนึ่งเหรียญนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ํากันหนึ่งล้านรอบพอร์ตเราก็จะขาดทุนไปหนึ่งล้านเหรียญนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยนะเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับเออนี่เลยนะครับคือถ้าเราบาลานซ์ผิดหรือว่าเราปรับ การเทรดของเราผิดระยะยาวส่งผลมหาศาลเลยนะครับว่ายิ่งเทรดไปเรื่อยๆพอร์ตเราก็จะยิ่งขาดทุนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้อันนี้เป็นกิมมิกเล็กๆที่ผมทําให้ทุกคนดูกันนะครับคราวนี้หลายๆคนน่าจะแบบพี่มาร์คแต่ว่าผมไปเทรดจริงอ่ะพี่ผมผมไม่ได้เจอแค่สถา,านการณ์แค่นี้อดีตผมผมผมเจอสถา,านการณ์ที่พผมแพ้ติดกันหลายๆไม้ก็มีอ่ะแล้วผมก็บางทีก็ชนะติดติดกันหลายๆไม้ก็มีอ่ะ แล้วแล้วผมจะเอาคอนเซป t นี้ไปปรับไปปรับยังไงอะพี่เอ้ยผมยังนึกภาพมออกเลยอะมีตัวอย่างให้ไหมขอจะมีตัวอย่างการปรับให้ผมดูหน่อยหรือเปล่าคำตอบคือมีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตัวอย่างการปรับกันนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการปรับอที่ใช้คำว่าคล้ายๆก,กันกับที่ผมใช้เออประมาณนี้แล้วกัน,นครับคล้ายๆก,กันกับที่ผมใช้นะครับคาวนี้ เราจะได้เรียนรู้ศัพ์ใหม่ด้วยนะครับทุกคนศั์ใหม่นะครับก็จะมีตัวอีควิลิเบียมเพิ่มขึ้นมานะครับตัวอีควิลิเบียมคืออะไรตัวอีควิลิเบียมคือจุดที่สมดุลในการเทรดนะครับจุดที่สมดุลเลยนะครับซึ่งในโลกของการเทรดไบนารีนะครับจุดอีควิลิเบียมตรงนี้มันก็คือจุดที่ ไม้แพ้และไม้ชนะของเราอ่ะมันรวมกันแล้วมันได้เท่ากับศูนย์มันมันลบกันแล้วมันได้เท่ากับศูนย์พอดีไม่ใช่รวมมันลบกันแล้วได้กับศูนย์พอดีก็คือเราเทรดชนะสิบไม้แล้วเราก็แพ้สิบไม้เท่ากันก็บวกลบเออมาลบกันมันก็เป็นศูนย์พอดีก็ t ไหมเออเอามาลบกันก็เป็นศูนย์พอดีนี่ก็คืออิเลเบียอิเคเลเบียมในการเทรด binary นะครับคือคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะเดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวกับสไลด์นี้ก่อนแล้วกันตัวหนังสือสีแดงคือเงินทุนที่เเรราใใช้้ทนนแต่ละะไมคับ ส่วนตัวสื่อสีเขียวคือกําไรทีเ่เราได้กลับมาตอนที่เราเทรดชนะในแต่ละไม้เออซึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นไบนารีเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขกําไรตรงนี้มันคือ80%ของเงินทุนที่เราลงทุนไปในแต่ละไม้นะครับสมมตุติวันนี้เราเริ่มต้นเทรดแล้วก็เราเริ่มต้นเทรดที่ขนาดไม้30ดอลลาร์แล้วกันนะครับอะสมมตินะสมมติเราเริ่มต้นเทรดที่ขนาดไม้30ดอลลาร์ถ้าเราเทรดชนะให้เราดูตามลูกศรน,นะครับถ้าเราเทรดชนะให้เราขยับ เงินทุนที่เราจะใช้ไปทางซ้ายถ้าเราเทรดแพ้อ่ะก็ให้ดูลูกศรข้างล่างนะครับถ้าเราขยับเงินทุนที่เราจะใช้ไปทางขวาอ่านี่คือตัวอย่างการปรับนะครับถ้าสมมุติเราแพ้ติดกันหลายๆไม้ใช่ไหมเราก็ทําแบบนี้นะครับค่อยๆเพิ่มขนาดไม้ไปเรื่อยๆถ้าแพ้นะถ้าแพ้ติดหลายๆไม้ก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆอ่าสมมุติอย่างในตัวอย่างก็คือ30ไปห้าิบไปเจบห้าไปร2 5ย้านะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าชนะคืนอ่าถ้าสมมุติว่าชนะคืน ก็ค่อยๆปรับลดมาทีละระดับเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเพิ่มมาทีละระดับเพราะนั้นเวลาเราปรับลดก็ต้องปรับลดทีละระดับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะมันคือการบาลานซ์แก้พอร์ตขืนนั่นเองนะครับทุกคนอ่าคราวนี้เหมือนกันนะครับทุกคนเหมือนกันถ้าสมมติเราชนะเราปรับขนาดไม้ลงเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วพอเวลาเราแพสเนี่ยเราเทรดชนะไปเรื่อยๆใช่ไหมคราวนี้พอไม้หลังๆเราเราเทรดไปแล้ว มันแพ้คืนกลับมาตอนที่มันเริ่มแพ้กลับมานะครับเราก็ค่อยขยับไม้กลับมาทีละสเต็ปเหมือนกันไม่ใช่แบบแพ้ปุ๊บกลับมาสาสิบเลยไม่ไม่ใช่นะครับถ้าเราชนะไม้3าสิบก็ลดไปเหลือ20ชนะไม้ย20ิก็ลดไปเหลือสนะิบเก็ดเนาะครันนี้พอไม้สิบเหรียญแพ้ก็กลับมา2ี่สิยี่สิเหรียญแพ้ก็กลับมา30สิแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับคันนี้พอเรา พอเราเพสแล้วชนะกลับมาอยู่ที่เดิมเมื่อไหร่เราจะเห็นว่าพอร์ตเราจะโตขึ้นนะครับเฮ้ยมันโตขึ้นจริงเหรอพี่มามีตัวอย่างให้ดูไหมมีนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับทุกคนสมมุติวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะสมมติเราเริ่มต้นฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันสมมุติเราเริ่มต้นเทรดไม้ละสามสิบเหรียญนะครับนี่นะไม้ที่หนึ่งนะเริ่มต้นวันเริ่มต้นวันนะอีเคเลเบียมอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วเราเริ่มต้นวันที่ไม้ละสามาเริ่่มทีส สมมติเราเริ่มต้นที่30เหรียญทุกคนดูนะถ้าเราเทรดชนะวันนี้ไม้แรกเราก็จะได้กําไรมา24เหรียญไม้ต่อไปเราก็จะลดขนาดไม้ลงเหลือ20เหรียญสมมติไม้ต่อไปเราเทรดชนะอีกอไม้20เหรียญนี้เทรดชนะอีกก็จะได้กําไรกลับมา16เหรียญเห็นไหมเราได้กําไรกลับมา16เหรียญนะเท่ากับตอนนี้เราเทรดชนะไปกี่ไม้แล้วเราเทรดชนะไป2ไม้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเราเทรดชนะไป2ไม้แล้วนะครับเราได้กําไรมารวมทั้งหมด40เหรียญอะ ตอนนี้เอามั้ยไม้ยี่สิบเหรียญเราเทรดชนะเราได้กําไรกลับมาสิบหกเหรียญเนาะต่อไปไม้ที่สามเราก็จะลดลงไปอีกนะครับลดขนาดไม้ลงไปอีกก็จะเหลือสิบเหรียญเห็นไหมก็จะเหลืออยู่สิบเหรียญนะครับซึ่งถ้าไม้สิบเหรียญนี้เราเทรดแพ้ก็เอายอดสิบเหรียญนี้มาหักลบกับกําไรก่อนหน้าที่เราได้มาสิบหกเหรียญเราได้กําไรตอนนี้มาอยู่กี่เหรียญฮะอ่ะตอนนี้พอร์ตเรายังเป็นบวกอยู่หกเหรียญนะครับทุกคนเรายังเป็นบวกอยู่หกเหรียญนะเออคราวนี้ แล้วคราวนี้พอไม้นี้เราเทรดแพ้ไม้สิบเหรียญเราเทรดแพ้ต่อไปเราท20ํำยังไงต่อไปเราก็ต right 20้องขยับขนาดไม้มาที่ยี่สิบเหรียญนะครับเห็นไหมตามลูกศรเนาะถ้าเราเทรดแพ้เราก็ขยับมาทางขวาครับเทรดชนะก็ขยับไปทางซ้ายเออนี่นะครับถ้าเราเทรดแพ้เราก็ขยับมาที่ยี่สิบเหรียญแล้วถ้าสมมุติยี่สิบเหรียญนี้แพ้อีกเห็นไหมฮะว่าก่อนหน้าเราก่อนก่อนไม้ยี่เหรียญนี้เราเทรดไม้ส0มิบมาก่อนเนาะเห็นไหมว่าไอ้ไม้ย0สบเหรียญนี้เนี่ยถ้าแพ้ หักลบกับกรรําไรที่เราทําได้ก่อนหน้าเราได้มาเท่าไหร่สี่เหรียญนะครับทุกคนเราเหลือกาไรในพอร์ตอีก4ี่เหรียญนะครับซึ่งสถานการณ์นตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดๆีๆจะเห็นนะครับว่าเราอยู่ได้จุดอีคิลิบียมแล้วนะครับทุกคนเราอยู่ได้จุดอีคิลิบียยมตรงไหนพี่มาร์คถ้าทุกคนสังเกตดีๆตอนนี้เราชนะ2ไม้แล้วเราก็แพ้สองไม้แล้วนะครับหมายความว่าเท่า2ออันนี้มาลบกันเนี่ยมันเท่ากับศูนย์แล้วนะครับเราอยู่ได้จุดอีคิลิบียมแล้วนะครับเราอยู่ณจุดที่ดีที่สุดแล้วอ่ะเป็นสถานการณ์ททีีี่่ดดสุแล้ว เออคือไม้ที่30เหรียญนี่เราไม่ต้องเทรดก็ได้อะพอร์ตเราก็โตแล้วอะถามว่าโตจริงเหรอพี่มาก็ดูดีดิก่อนหน้าเราชนะมา2เราได้กาไรมา40ใช่ไหมล่าสุดเราแพ้ไป2เราขาดทุนไป30หักลบกันพอร์ตเราเป็นบวก10เห็นไหมนี่คือจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับพอร์ตเราโตแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมพอร์ตเราโตแล้วเราได้กาไรมาสิเหรียญแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการทาแบบนี้เป็นบวกไหม สรุปเป็นบวกนะครับเออเพราะถ้ามันไม่เป็นบวกนะครับสังเกตง่ายๆนะพอมันกลับมาอยู่ณจุดอีควิลิเบียมเนี่ยพอร์ตมันจะไม่โตนะครับอ้ผลรวมมันจะติดลบนะครับเออถ้ามันถ้ามันไม่เป็นบวกนะก็คือยิ่งถ้ายิ่งทําซ้ําแล้วมันจะไม่เป็นบวกเลยอะสังเกตง่ายๆก็คือถ้ามันกลับมาอยู่ณจุดอีควิลิเบียมแล้วผลรวมมันเป็นลบอะนั่นคือมันไม่เป็นบวกแน่นอนนะครับทำซ้ํายังไงพอร์ตก็จะยิ่งลบลบลบเรื่อยๆแน่นอน100%นั่นเองนะครับเออโอเคเนาะเก ันนี้เป็นสถานการณ์ฝั่งซ้ายนะครับเป็นสถานการณ์ฝั่งซ้ายนะคราวนี้ต่อมามาดูสถานการณ์ฝั่งขวากันบ้างเป็นบวกไหมต้องบวกแล้วแหละนะครับสรุปให้ดูขวาบวนเรียบร้อยแล้วเนาะอะมาดูกันนะครับฝั่งขวาสมมุติเราเริ่มต้นเทรดวันนี้ห้าสิบเหรียญเลยนะครับห0สิเหรียญเลยนะไม้แรกห้าสิบเหรียญสมมุติไม้แรกเราเทรดแพ้เลยมาไม้แรกก็เทรดแพ้เลยนะครับก็ขาดทุนไปห้าสิบก็ขยับไม้ไปเป็นเจ็สิบห้าเหรียญนะครับ คราวนี้75เหรียญน,นี้อาถามว่าเทรดชนะไหมก็ไม่นะครับเจเหรียญน,นี้เทรดแพ้อีกนะครับเทรดแพ้อีกตอนนี้รวมแล้ว2ไม้เราเทรดแพ้รวมกันไปเนี่ยขาดทุนลบร้อยยี่สิบห้าเหรียญอ่ะครันนี้ก็ต้องขยับไปเทรดไม้ต่อไปที่ใหญ่ขึ้นไม้ต่อไปเทรดที่เท่าไหร่เทรดที่ร้อยี่สิบห้าเหรียญนะครับคราวนี้ไม้ต่อไปเทรดที่ร้อยี่สิบห้าเหรียญไม้นี้ชนะนะครับทุกคนไม้นี้ชนะนะอ่ะคราวนี้ถ้าไม้นี้เทรดชนะปุ๊บไม้ร้อยี่ห้าเทรดชนะปุ๊บต่อไปทํายังไงฮะ ก็ตามลูกสอนนะครับถ้าชนะแล้วก็ขยับกลับมา1สเต็ปก็ลดมาเหลือ75เหมือนเดิมนะครับเออกลับมาเทรดเ5นี้เราก็ชนะอีกถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราแพ้2แล้วเราก็ชนะ2เอาผลทั้งไม้แพ้และไม้ชนะมาหักลบกันตอนนี้มันเท่ากับศูนย์แล้วนะครับเรากลับมาอยู่หน้าจุดอีควิเบียมแล้วนะครับทุกคน อ่าเรากลับมาอยู่ในจุดอีคลิเบียมแล้วนะครับคราน,นี้เราลองเอาผลกําไรขาดทุนมาหักลบกันซิเออมันเป็นบวกหรือยังอ่ะลองลองดูกันนะครับเราชนะมาสองไม้เราได้กําไรมา160หนึ่งร้อยหกสิบเหรียญอ่ะนี่นะเราได้กําไรมา160หนึ่งรอสิบเหรียญก่อนหน้าเราก็แพ้มาสองไม้เหมือนกันเออเราขาดทุนไป125หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญสรุปแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือเฮ้ยเรามีส่วนต่างเข้ากระเป๋ามาสามสิบห้าเหรียญหมายความว่ายัางไงหมายความว่าตอนนี้ เรากลับมาอยู่ณจุดอิควิเบียมเราไม่ต้องเทรดไม้นี้แล้วไม้ห้าสิบเหรยียญเราไม่ต้องเทรดตอนนี้เราได้กําไรสามสิบห้าเหรยียญแล้วนะครับเออเห็นไหมฮะอ่านี่นะครับก็ถ้าเราแพ้ติดหลายๆไม้เราก็ค่อยๆแก้คืนทีละไม้เหมือนกันก็เวลาแพ้เราก็เลื่อนทีละสเต็ปชนะคืนเราก็เลื่อนคืนทีละสเต็ปเหมือนกันแล้วพอมันหักลบกันแล้วได้เท่ากับศูนย์ก็คือเรากลับมาอยู่ณอีณจุดอิควิเบียมเมื่อไหร่ก็พอร์ตเราก็จะเป็นบวก เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเราวางแผนมาแล้วให้ทุกอย่างมันเป็นบวกทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบวกทั้งซ้ายและขวานั่นเองนะครับเออเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นมันกลับมาอยู่ในจุดอิสรเบียมยังไงมันก็จะเป็นบวกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เหมือนแก๊สที่ผมทําให้ทุกคนดูเมื่อกี้เนาะว่าสุดท้ายถ้ามันทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆพอร์ตเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ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 นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือตัวบาลานซ์คอนเซปต์ทฤษฎีการปรับพอร์ตที จะช่วยให้การ MM ของเพื่อนๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็นี่คือทฤษฎีที่เป็นการ MM ที่ดีที่สุดแล้วนะครับของการใช้ควบคู่กันกับเทคนิคสตโตแคสติก ค่า5.33กับ EMA 50กับ200นะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมาถึงดีที่สุดแล่ะพี่มาร์คเหตุผลเพราะว่าตัวเทคนิคสโต5.33กับ EMA 50กับ200นะครับมันเป็นเทคนิคที่เราจะเอาไว้ใช้เทรดในระยะยาวนะครับก็คือว่ากันเป็นร้อยไม้เป็น200ไม้อยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้ซ้ายขวามันเป็นบวกได้เสมออยู่แล้วอะยิ่งเราเทรดด้วยเทคนิคนี้ไปเรื่อยๆเทคนิคนี้ก็วัดผลด้วยระยะยาวอยู่แล้วแล้วการ EMA แบบนี้ยิ่งเราเทรดไปในระยะยาวพอร์ตแล้วยิ่งโตเรื่อยๆอยู่แล้ว พอเอา2อ,อย่างนี้มาจับผสมรวมกันฟิวชั่นกันมันก็เลยแมทกันลงตัวพอดีทำให้การเทรดด้วยเทคนิคตัวสโตคัสติกค่า5 3กับ EMA 50กับ200เนี่ยมันทำงานได้ควบคู่กันกับการ m MM, m แบบนี้ได้เต็มประสิทธิภาพพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะค,คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงดีที่สุดเพราะว่ามันใช้ควบคู่กันแล้วก็จุดจุดเป,เ,เป้าหมายของมันมันจุดเดียวกันเป๊ะเ,เลยคือเน้นวัดผลกันที่ระยะยาว ทั้ง2อ,อันเลยนะครับทั้งเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องการ M e M mm เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคเนาะโอเคครับนี่เลยก็คือความรู้ที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอตัวเทคนิคสโต533แล้วก็ E M A 50กับ200แล้วก็ทฤษฎีการบริหารจัดก,การเงินทุนแบบบาลานซ์คอนเซ p ปต์นะครับก็คือการปรับซ้ายขวาให้มันเป็นบวกก็คือให้มันบาลานซ์กันทั้งคู่เนาะให้ซ้ายและขว,วามันเป็นบวก เหมือนกันนะครับแล้วพอมันเป็นบวกระยะยาวเรายิ่งเทรดพอร์ตเราก็จะยิ่งโตไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าโอเคก็หวังว่านี่จะเป็นความรู้ดีๆที่มันจะช่วยการเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นได้นะครับผมไม่รู้ว่านี่คือความรู้ที่ดีที่สุดไหมผมไม่รู้ว่านี่คือความรู้ที่จริงที่สุดหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งความรู้ที่ช่วยการเทรดของเพื่อนดีขึ้นแน่นอนและหวังว่ามันจะทําให้การเทรดของเพื่อนดีขึ้นกันจริงๆนะครับ ตามนี้เนาะผมทํากลุ่มสอนเทรดไปด้วยนะครับเป็นกลุ่มนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คือกลุ่มโอลิมเทรดไบมาร์คนาราทิปนะครับทุกคนก็ถามว่าทำไมถึงเป็นกลุ่มชื่อโอลิมเทรดไบมาร์คนาราทิปใช่ไหมเพราะว่าในกลุ่มนี้หลกัหลกๆนะครับเพื่อนๆเ,เราจะใช้โอลิมเทรดในการเทรดกันนะแล้วก็ผมหลกัหลกๆก็เทรดในโอลิมเทรดเป็นหลักด้วยนะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นโอลิมเทรดไบมาร์คนาราทิปไปเลยนะครับก็สอนเทรดอะไรก็จะได้เอาโอลิมเทรดมาสอนเลยหยิบหยิบโอลิมเทรดมาเป็นแพลตฟอร์มในการสอนเลยมันจะได้ง่ายที่สุดเเเเเพพรรรราาาาาะะะะววว่่่กกกก็็ใช้้้ััันนนนนนออยูแลงคบปมณี ก็นี่นะครับในกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มสอนเทศที่ผมก็จะมาลงเนื้อหาให้ทุกสัปดาห์เลยนะครับผมจะมาลงเนื้อหาดีๆให้ทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกคนก็อ,อย่างในสัปดาห์นี้เนาะก,ก็ถ้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นคลิปสอน ตอนแรกว่าจะทําเป็นไลฟ์สอนนะครับแต่ว่ามันน่าจะกระตุกนะผมก็เลยจะทําเป็นคลิปสอนมาลงให้นะครับอ่าเป็นคลิปที่ไม่ได้ลงในช่องนะเออไม่ได้ลงให้ดูฟรีนะฮะก็คือลงแค่ในกลุ่มอย่างเดียวนะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนั่นเองนะครับเป็นคลิปสอนเทคนิคต่างๆวิธีการจัดการอารมณ์จัดการเงินทุนวิธีการวางแผนรวมถึงการคิดการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆนะครับผมก็จะอ่าทคลิปลงมาสอนให้ทุกคนอ่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็จะลงให้ทุกๆวันอาทิตย์อ่ เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะจะลงให้ในกลุ่มนี้นะครับทุกๆวันอาทิตย์ สัปดาห์ละหนึ่งเรื่องนะครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนคอร์สไหมคอร์สเล็กๆนะครับที่ผมลงให้ซึ่งกลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับทุกคนกลุ่มนี้นะเข้าฟรีนะครับอยากจะเข้ามารับความรู้เข้ามาได้เลยนะครับเงื่อนไขเดียวก็คือจะต้องสมัครสมาชิกโอลิมเพตผ่านลิงก์ที่ผมแนบไปในลางคลิปนี้ก่อนถึงจะเข้ามาได้นะครับถามว่าทําไมใช่ไหมจุดประสงค์หลักเลยก็คือผมจะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆเทรดเนาะมันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับก็ผมก็จะได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมด้วยนะครับซึ่ง มาสอนให้ด้วยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าบางคนก็ไม่ได้มาฟรีเนะาะก็ผมก็ต้องไปจ้างเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับแค่น,นี้ผมก็จะเอาเนี่ยรายได้ที่เป็นส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยที่ผมได้จากการที่เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์เนี่ยก็เอามาสอนนะครับทุกคนเนี่ยไปเอาไปจ้างเข้ามาสอนให้เออคนที่เก่งๆคนที่โดดเด่นในแต่ละตลาดอะไรเงี้ยผมก็จะจ้างเข้ามาสอนให้ในกลุ่มน,นี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดประสงค์หลักนะครับว่าทําไมให้สมัครผ่านลิงก์เนาะก็คือตามนี้เลยนะครับนี่นะถ้าอยากเข้ากลุ่มก็เข้ามาได้นะครับลลลลิงงกอยยู่ย่้้าานนคปีเนะ โอเคครับก็สลับในคลาสวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาเท่านี้นะครับทุกคนก็โอเคครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับทเพื่อนสนใจเทรดที่โอลิมเทรดสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนถ้าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ากลุ่มสอนเทรดของผมด้วยนะครับก็จะได้เข้ามารับความรู้ดีๆแบบนี้อีกหรรรืออว่่าาาจะะไได้้เขมมัับทีน เอาเป็นประโยชน์มากกว่านี้อีกนะครับที่จะได้ช่วยให้พัฒนาการเทรดของเพื่อนให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาสําคัญสําคัญเนื้อหาอะไรพิเศษพิเศษเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงในช่องให้ดูฟรีกันนะครับก็คือจะลงแค่ในกลุ่มอย่างเดียวนอะกเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนั่นเองนะครับอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับเข้ามาในกลุ่มกันได้นะ ตามนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ทุกคนติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ีต่อๆไปอีกฝากกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไ้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ีต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับซึ่งผมมาไลฟ์สอนเทรดแบบนี้ในทุกๆวันศุกร์เวลา6กโมงเย็นนะครับใครอยากจะมารับความรู้ดีดๆแบบนี้อีกก็สามารถที่จะเข้ามาเจอกันได้ทุกๆวันศุกร์เวลา6กโมงเย็นนะครับทุกคน โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ตั้งใจเรียนกันแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ yeah, yeah, I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together search because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.